ภายนอกนะครับจาก2คันที่เห็นแต่งเหมือนกันแต่จะดูรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็น EHEV เบนมาร์กของเขานะครับจะมีสีน้ำเงินเข้ามาในส่วนของโลโก้ Honda ที่อยู่ด้านหน้าส่วน Turbo IS นะครับจะไม่มีนะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำซึ่งกระจังหน้าตรงนี้เป็นแบบใหม่นะครับรวมถึงกันชนหน้าและกันชนหลังรุ่นท็อปของ Turbo IS ก็จะมีตัวของ1ระบบที่แตกต่างกับรุ่นปกตินั่นก็คือ Stop and Follow นะครับพอรถติดปุ๊บประมาณสัก3วินาทีโดยประมาณถ้าเขามีการเคลื่อนตัวเราไม่ต้องทำอะไรนะครับระบบ Stop and Follow เนี่ยจะทำการสั่งการให้รถเคลื่อนตัวตามคันหน้าครั้งนี้ผมทำไว้นะครับกับตัวเทอร์โบอยู่ที่30กิโลลิตรนะครับโหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Automotor Thailand ครับหลังจากที่เราได้ปล่อยตัวของรีวิว Honda City 2023ไปนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการตรวจสอบสมรรถนะนะครับระยะทางไกลด้วยกรุงเทพสิงห์บุรีทั้ง2รุ่นครับทั้งตัว Turbo IS รวมถึงตัว EHEV ครับและวันนี้ครับก็จะเป็นการพิสูจน์สมรรถนะในเรื่องของความประหยัดด้วยนะครับไปดูนะครับว่าตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองในครั้งนี้ครับจะทำได้เท่าไหร่อะไรที่เปลี่ยนแปลงกับ Honda City 2023บ้างนะครับเรามีคำตอบให้ในคลิปนี้ตามไปดูกันครับท่านผู้ชมครับมาเริ่มต้นที่รีวิวกันก่อนนะครับอย่างที่บอกวันนี้ภารกิจของเราเป็น challenge ในเรื่องของการทำอัตราสิ้นเปลืองครับแล้วก็ผมจะฉลาดได้ส่วนของตัว City Turbo RS นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปลายทางที่สิงห์บุรีวันนี้จะทำตัวเลขอยู่เท่าไหร่แต่ Eco Sticker โอเคไว้อยู่ประมาณ23กม.ต่อลิตรส่วน EHEV วันนี้ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าจับฉลากเป็นตัวของเทอร์โบ EHEV เนี่ยเคลมอัตราสิ้นเปลืองไว้ถึง28กิโลลิตรเลยทีเดียวก็เดี๋ยวไปลุ้นนะครับว่าปลายทางตัวเลขจะสูงกว่าที่ Eco Sticker เคลมไว้ไหมแต่ในส่วนของความแตกต่างระหว่างโมเดล2022กับโมเดล2023มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนนะครับภายนอกนะครับจาก2คันที่เห็นแต่งเหมือนกันแต่จะดูรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็น EHEVเบนมาร์กของเขานะครับจะมีสีน้ำเงินเข้ามาในส่วนของโลโก้ Honda ที่อยู่ด้านหน้าส่วน Turbo IS นะครับจะไม่มีนะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำซึ่งกระจังหน้าตรงนี้เป็นแบบใหม่นะครับรวมถึงกันชนหน้าและกันชนหลังซึ่งเป็นแบบใหม่เช่นเดียวกันด้านหลังมีแถมดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นดีไซน์ใหม่มาให้อีก1ชิ้นนะครับล้อแม็กลวดลายใหม่เปลี่ยนขนาดของยางจาก185 55 16นิ้วเป็น18560-16นิ้วนะครับความสูงของตัวรถจะดีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสเกอร์ด้านข้างติดตั้งมาให้เป็นชุดแต่งประจำรุ่นนะที่อยู่ในรุ่นของตัวทั้ง EHEV IS รวมถึง Turbo IS นะครับราคาจำหน่ายทั้ง2รุ่นยังคงราคาเดิมไว้อยู่นะ739กับ849นะครับ 739,000 เป็นราคาตัวรถของ City Turbo IS ส่วน849เป็นราคาของ EHEV รุ่นท็อปครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นความแตกต่างนะครับก็แทบจะไม่แตกต่างแต่งมาแบบเดียวกันยกเว้นในส่วนของโลโก้ที่เป็นสีน้ำเงินในรุ่นของ EHEV ส่วน Turbo IS ก็ปกติภาพรวมครับจะเน้นความสปอร์ตให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นสำหรับรถทั้ง2รุ่นนะครับส่วนรายละเอียดภายในก็ยังคงตกแต่งใกล้เคียงกันอยู่แต่ความใกล้เคียงตรงนี้มีความแตกต่างนะครับแตกต่างยังไงบ้างนั้นเข้าไปชมมาในช่วงทดสอบครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงชาเลนจ์นะครับที่เป็นการขับประหยัดนะครับเส้นทางที่ผมบอกไว้ปลายทางวันนี้สิงห์บุรีเลยอ่ะเดี๋ยวมาต่ออีกนิดกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับภายนอกก็จะมีปรับปรุงในเรื่องของหน้าตาทั้งมุมมองด้านหน้าและมุมมองด้านหลังยางสเปคสูงขึ้นนิดหน่อยครับจาก185ตัว55นะครับเป็น18560ก็สูงมานิดเดียวนะก็นี้เป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงข้างนอกนะครับข้างนอกภายในก็อย่างที่เห็นเลยท่านผู้ชมก็จะมีสีแดงเข้ามานะจริงๆแล้วเดิมทีนะครับจะออกเป็นโทนที่หรูหราแต่ในครั้งนี้วิศวกรของ Honda ปรับปรุงให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับจากการเติมเต็มสีแดงนี่แหละหน้าจอต่างๆก็ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับตัวของเบาะนั่งจากตัวของหนังสลับกับผ้านะครับตรงนี้
รุ่น Turbo RS ที่เราได้ทำการชาเลนจ์เรื่องขับประหยัดในครั้งนี้นะครับจะเป็นบอลหนังหมดแล้วเดินได้คู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโอบกระชับดีนะตัวของเบาะข้างหลังก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นครับเพราะว่ารถคันนี้กระจายความเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับรวมไปถึงตรงบริเวณช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยจะมีจุดเสียบชาร์จนะครับซึ่งเป็นในรูปแบบของท้าย4นะมีมาให้ละตัวการชาร์จนะครับสมาร์ทโฟนก็มีจุดชาร์จหลายจุดรวมถึงเป็นในส่วนของตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับครั้งนี้ Honda พัฒนามาใหม่ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แต่พิเศษกว่าปกตินิดนึงตรงที่ว่าไม่ต้องเสียบสายแล้วนะครับเชื่อมต่อกลางอากาศได้ทั้งคู่นอกจากตัวของการดูนะครับการเชื่อมต่อข้อมูลจากสมาร์ทโฟนเนี่ยมาอ่านมาแสดงค่าที่รถแล้วในโหมดของ Honda Connect ซึ่งจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกับรถนะครับในการเสิร์ชค้นหารถในการเตือนเข้ารับบริการต่างๆก็มีฟังก์ชันนี้เพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ใช้โทรศัพท์ในแบบเป็นตัวสั่งการนะครับตัวของห้องโดยสารความเงียบดีนะยังคงโดดเด่นในเรื่องของความเงียบอยู่นะครับหน้าจอกลางก็มีการปรับปรุงมาใหม่แล้วก็แน่นอนที่เขาชูโลงไว้นะครับว่าใช้เทคโนโลยี Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยนะครับรุ่นท็อปของ Turbo S ก็จะมีตัวของ1ระบบที่แตกต่างกับรุ่นปกตินั่นก็คือStop and Follow นะครับ Stop and Follow เนี่ยจะเป็นภาคขยายของฟีเจอร์ตัว Adaptive Cruise Control หรือระบบควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าระบบนี้จะเข้ามามีบทบาทนะครับต่อเมื่อรถคันหน้าหยุดนะครับพอรถติดปุ๊บประมาณสัก3วินาทีโดยประมาณถ้าเขามีการเคลื่อนตัวเราไม่ต้องทำอะไรนะครับระบบ Stop and Follow เนี่ยจะทำการสั่งการให้รถเคลื่อนตัวตามคันหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากอดัปทีฟคูลเซนโทนที่ผมกล่าวไว้นะครับมีเลนคีฟเลนดีพาร์เจอร์เตือนออกนอกเลนพร้อมกับรักษาให้อยู่ในกลางช่องทางนะครับรวมถึงไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับตัวเบรกอัตโนมัติก่อนการชนนะครับในความเร็วต่ำก็มีมาให้ครบเพราะฉะนั้นออดัปเซนซิ่งถูกติดตั้งในทุกรุ่นย่อยนะครับตอนนี้เราเดินทางออกจากกรุงเทพมาละเราหลีกหนีการจราจรที่แออัดมาแล้วนะครับจะมุ่งหน้าสู่อยุธยาก่อนนะก่อนที่จะไปที่ปลายทางที่สิงห์บุรีสมรรถนะของเครื่องยนต์ตัว 1.0 เทอร์โบตัวนี้นะวันนี้ยังไม่ได้ออกรสชาตินะครับไม่ได้ใช้ความเร็วเพราะยังอยู่ในชาเลนจ์อยู่ในการแข่งขันนะผมก็ขับไปประมาณความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยประมาณนี้รอบเครื่องมีให้เห็นอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,500 รอบซึ่ง Eco Sticker ของ Honda City นะครับเขาเคลมอัตราสิ้นเปลืองไว้อยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับครั้งนี้จะได้เท่าไหมจะได้เกินหรือเปล่านะครับหรือจะได้น้อยกว่าปกติก็เดี๋ยวไปลุ้นกันที่ปลายทางอีกทีแต่ในครั้งนี้นะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงตัว Honda Sensing เกี่ยวกับ Adaptive Cruise Control ไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราไม่ได้ใช้ผมใช้การควบคุมจากเท้าการควบคุมจากแขนอย่างเดียวไม่ได้เอาตัวเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าพอใช้รูปแบบของเทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยมันจะมีการชดเชยรอบอยู่ตลอดเวลานะครับก็ใช้ขาควบคุมใช้ร่างกายเราควบคุมนี่แหละครับจะให้ความเสถียรมากกว่าแล้วค่อยไปลุ้นอีกทีว่าปลายทางเป็นยังไงท่านผู้ชมครับเสร็จจากชาเลนจ์ในเรื่องการทำอัตราสิ้นเปลืองนะครับในรุ่น Turbo RS ไปแล้วตรงนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจกับตัว EHEV ครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับรีวิวไปแล้วข้างนอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะข้างในก็ปรับปรุงคล้ายๆกับของ Turbo RS นะครับมีสีแดงที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะหน้าจอตรงกลางในส่วนของที่แสดงการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Honda Sensing เอ้ยก็ดีหรือว่าตัวระบบ EHEV เอ้ยก็ตามนะครับจะโชว์อยู่ที่ตรงชุดมาตรวัด
ไซส์ใหญ่เลยนะ8นิ้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงได้หลายรูปแบบนะครับตัวหน้าจอกลางก็เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay Android Auto ได้ไม่ต้องเสียบสายเหมือนกันครับเหมือนกับในรุ่นของ Turbo RS นะครับในราคาค่าตัวของ EHEV เนี่ยนะครับรุ่นท็อปก็ 839,000 บาทย้ำอีกครั้งว่าทุกรุ่นของ City เนี่ยมากับ Honda Sensing หมดแล้วนะครับทุกระบบที่ Honda Sensing มีอยู่ในรถเล็กคลาสของ City Car แบบนี้หมด Honda ก็ยินดีที่จะให้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาอยู่ในตัวรถเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถถนนนั่นเองนะครับในอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเมื่อกี้นี้เราทำในส่วนของ Turbo IF นะทะลุ30กม.ต่อลิตรนะครับกับระยะทางที่ใช้จากกรุงเทพมาสิงห์บุรีซึ่งในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตาม Eco Sticker Turbo RS นั้นอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณส่วนในส่วนของ EHEV นี้นะครับจะทะลุไปนู่นเลยฮะ28กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์2รูปแบบทั้งเครื่องยนต์สันดาปทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบไฮบริดที่ Honda เรียกว่า EHEV เนี่ยนะประหยัดแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ทำมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเกียร์ CVT เนี่ยรอยต่อไม่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของ CVT เมื่อมาทำงานกับตัวเครื่องยนต์นะครับทั้งเป็นมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยต่อการทำงานกันได้ดีมากๆนะกำลังเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดานะครับ253นิวตันเมตรนะที่เป็นการรวมพลังระหว่างเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยก็ถือว่าสูงแล้วก็กำลังเนี่ยออกมาตั้งแต่เหยียบคันเร่งเลยนะไม่ต้องรอแบบมือคือไม่มีเป็นแฟตท้องนะครับแรงบิดมาให้สูงแต่รอบต่ำๆเลยเพราะฉะนั้นลอยตัวได้ไวมากๆสำหรับรถคันนี้ช่วงล่างก็เซตอัพมาดีนะครับพอได้น้ำหนักของตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะนิ่งเข้าไปอีกในระดับหนึ่งซึ่งแตกต่างกับ Turbo RS ชัดเจนนะครับ Turbo RS เนี่ยจะเน้นเป็นการยึดเกาะใกล้เคียงนะแต่น้ำหนักกดทับมันจะมากกว่าทำให้ตัว EHEV เนี่ยนิ่งกว่าครับผมในส่วนของกล้องก็เข้ามามีบทบาทนะเขาเปลี่ยนกล้องแล้ว Honda จากที่เคยคอมเมนต์ไปว่าภาพไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับณวันนี้ปรับภาพมาให้มีความละเอียดสูงมากๆชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการกลบจุดอ่อนที่ Honda เคยมีในอดีตแต่สำหรับตัวของ Blind Spot ยังไม่มีนะ Honda เขาใช้ Honda Lens Watch เข้ามาแทนซึ่งถือว่าเป็นสิทธิบัตรของ Honda เขาใช้ระบบนี้มานานมากนะครับเพราะฉะนั้นบายสปอร์ตก็เลยยังไม่มีเข้ามานะครับให้เป็นอุปกรณ์หลักในการใช้งานเบรกมือไม่เหมือนกับของเทอร์โบนะเทอร์โบจะเป็นเบรกมือแบบดึงอยู่เป็นแมนนวลอยู่ส่วนของ EHEV จะเป็นไฟฟ้านะครับกดปุ่มได้มีออโต้โฮลอะไรมาให้เสร็จสับนะครับนอกเหนือจากตัวของเซนซิงที่เป็นตัวเทคโนโลยีหลักนะก็จะมีตรงนี้ที่ว่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับน่าสนใจตรงนี้เป็นรายละเอียดของทั้งสองรุ่นที่ได้มาสัมผัสกันใหม่การปรับปรุงในเชิงของขุมพลังในเชิงของระบบรองรับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าตาทั้งภายนอกภายในนะครับเติมเต็มในส่วนของฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายเข้ามาตรงนี้ยังเหลือระยะทางอีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวกลับไปที่กรุงเทพเราจะสรุปให้อีกทีว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ในเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับของ Turbo RS รวมถึงสมรรถนะในการขับขี่ในรุ่น City EHEV เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปสรุปอีกทีปลายทางครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับภารกิจวันนี้ครับกับชาเลนจ์เล็กๆนะครับในการขับประหยัดเชื้อเพลิงของเทอร์โบครับที่บอกว่าเทอร์โบเพราะว่าจับฉลากได้เทอร์โบนะครับจริงๆกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งขับประหยัดในส่วนของเทอร์โบแล้วก็ขับประหยัดในส่วนของ EHEV ครับผมมาไล่เรียงกันก่อนนิดนึงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกันชนหน้ากันชนหลังดีฟิวเซอร์ข้างล่างนะครับสเกิร์ตด้านข้างล้อแม็กลายใหม่พร้อมกับอัพไซด์ยางขึ้นมานิดหน่อยนะครับประมาณจาก185-55เนี่ยเป็น185-60ภายในล่ะก็ไปเติมเต็มในส่วนของความสปอร์ตครับเบาะนั่งเป็นหนังแท้แล้วนะครับผมแล้วก็เติมสีแดงเข้าไปในส่วนของคอนโซลส่วนอื่นๆครับในเรื่องของ Honda Sensing มีให้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Turbo หรือเป็น EHEV รุ่นบนรุ่นล่างมีให้หมดนะครับผมตรงนี้ในเรื่องของความโดดเด่นนะครับจะเป็นเรื่องของความประหยัดเชื้อเพลิงตัว Turbo RS นะครับเคลมตาม Eco Sticker ว่าอยู่ที่23กม.ต่อลิตรส่วน
EHEV นะครับเคลมไว้ที่28กิโลเมตรต่อลิตรนะครั้งนี้ผมทำไว้นะครับกับตัวเทอร์โบอยู่ที่30กิโลลิตรนะครับโหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมฮะความเร็วเฉลี่ย150กิโลเมตรผมใช้ความเร็วเฉลี่ยไปอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นความเร็วย่านใช้งานปกติเราทดลองกันจากในเมืองครับกรุงเทพออกไปนอกเมืองที่สิงห์บุรีนะครับเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ทดสอบได้ระยะทางประมาณสัก150กิโลเมตรถือว่าโอเคครับได้สัมผัสกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในรถคันนี้นอกจากเรื่องของความประหยัดสมรรถนะในเรื่องของเครื่องยนต์เล็กจาก 1.0 เทอร์โบ122แรงม้าก็ไม่ธรรมดานะครับจี๊ดจ๊าดได้พอตัวเลยแต่ที่ดีที่เด็ดครับเนียนๆเลยครับกับ EHEV ครับการสับเปลี่ยนระหว่างเครื่องยนต์กับตัวของระบบไฮบริดนะครับทำได้เนียนมากไม่มีรอยต่อเลยพอเจอกับเกียร์ CVT ไปยิ่งสมูทเข้าไปใหญ่มีเคิร์ฟโหมดนะครับหรือเป็นตัวเพิ่มแรงเฉื่อยจากล้อนะที่จะปั่นกำลังกลับมาเป็นพลังงานสะสมไว้ที่แบตเตอรี่แต่ไฮบริดอย่างที่รู้ครับเราจะไม่สามารถใช้ระยะทางไกลๆได้นะครับจะเป็นระยะทางสั้นๆเท่านั้นที่พลังงานแบตเตอรี่นั้นใช้ได้ดังนั้นวิ่งในเมืองก็ดีครับประหยัดมากยิ่งขึ้นแต่เพื่อนร่วมทริปนะครับทำตัวของไฮบริดหรือตัว EHEV ไว้ครับทะลุ35กิโลเมตรต่อลิตรครับผมไม่สัมผัสเองนะจะเป็นตัวเลขที่เพื่อนผู้สื่อข่าวได้ทดลองขับอยู่ในทริปเดียวกันก็ถือประหยัดมากๆประหยัดกว่า Eco Sticker อีกนะครับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปละทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับภาพลักษณ์ที่สดใสภาพลักษณ์ที่ใหม่สปอร์ตราคาจำหน่ายนะครับรุ่นเทอร์โบอยู่ที่ 749,000 บาทส่วนถ้าเป็นตัว EHEV รุ่นท็อปเลยนะ 839,000 ก็ถือว่าโอเคครับคือนะวันนี้ทุกคนอาจจะหันไปมองในเรื่องของไฟฟ้านะครับแต่ก็ยังมีในเรื่องของที่จะต้องต่อคิวเสียบปลั๊กชาร์จกับสถานีบริการอื่นๆนะที่ไม่ใช่เป็นวอลชาร์จติดบ้านแต่สำหรับตัวไฮบริดตัว EHEV เองก็ดีครับไม่จำเป็นครับเพราะกำลังเนี่ยเขาปั่นมาจากล้อครับใช้แรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์นะครับกลับไปเป็นพลังงานสะสมในแบตเตอรี่ตัวเทอร์โบเองก็ดีเครื่องดาวไซซิ่งครับเล็ก 1.0 ลิตรเท่านั้นแต่พละกำลังเนี่ยเทียบเคียงได้กับ 1.5 ลิตรหรือ 1.8 ลิตรเลยทีเดียวครับแรงดีครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับวันนี้ Honda City ก็มาพร้อมกับแคมเปญนะ 2.09 เท่านั้นครับสำหรับตัวดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยลองไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขาดูนะครับหรือติดต่อทดลองขับดูก็ได้ครับว่าความแปลกใหม่ของ City คุณสมบัติต่างๆที่ผมได้กล่าวไว้นั้นนะครับจะถูกใจคุณมากน้อยขนาดไหนครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Honda City 2023นะครับกับchallenge ในเรื่องของการประหยัดพร้อมกับรีวิวเต็มรูปแบบครับจาก Auto Motor Thailand ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับทั้ง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ครับกับ Auto Motor Thailand ครับลาตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ